Hair Day รูทีนของพี่จะมีอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพบกับพี่นานะอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะไม่ได้มารีวิวสกินแคร์แต่อย่างใดแต่จะมาอธิบายค่ะว่าสกินแคร์เดย์รูทีนของพี่ในแต่ละวันนั้นมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะในเรื่องของการล้างหน้าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหยิบก่อนนะคะในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยพี่ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้มานานแล้วก็ชอบมากๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นของ Cetaphil ซึ่งเป็น Gentle Skin Cleanser ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาเคลมว่าสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆใช้ล้างเสร็จแล้วเนี่ยผิวหน้าไม่แห้งตึงแล้วก็อ่อนโยนกับทุกสภาพผิวมากๆพี่ก็เลยซื้อขนาดใหญ่แบบนี้มาใช้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะในการล้างหน้าในตอนเช้าของพี่มาถึงขั้นตอนที่2กันเลยนะคะนั่นก็คือน้ำตบนั่นเองค่ะซึ่งเป็นน้ำตบที่เป็นเบสน้ำตบที่พี่ชอบมากๆดีมากๆราคาถูกมากๆเบสสุดๆเลยนะคะนั่นก็คืออันนี้นั่นเองค่ะของฮาโตะมุกินะคะสกินคอนดิชเนอร์ค่ะซึ่งพี่ได้ผลมากๆในเรื่องของการกระชับรูขุมขนที่ใช้แล้วดีสุดๆไปเลยซึ่งอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2นะจ๊ะในตอนเช้าของพี่ขั้นตอนที่3ค่ะพี่จะลงตัวนี้นะคะซึ่งเป็นของ The Ordinary นะคะซึ่งเป็นคาเฟอีนอันนี้พี่ก็ได้มีการรีวิวไปแล้วอันนี้คุณสมบัติก็จะลดอาการบวมขอบใต้ตาพี่จะลงในขั้นตอนหลังจากการลงน้ำตบเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เข้าไปซึมเพื่อที่เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องใต้ตาบวมด้วยนะคะในตอนเช้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ข้อควรระวังอันนี้ห้ามลงใกล้ขอบตาใกล้ตาโดยเด็ดขาดเข้าตาปุ๊บแสบตาทันทีนะคะแต่ถามว่าโดยรวมช่วยลดอาการถูกใต้ตาได้ไหมพี่คิดว่าก็โอเคเลยนะคะในราคาก็ประมาณสัก 3-400 บาทก็ถือว่าโอเคนะจ๊ะสำหรับอันนี้ในเรื่องของ Ordinary Caffeine ค่ะลำดับต่อมานะคะพี่ใช้เป็นตัวนี้นะจ๊ะเป็นของ Gremlin Galactomycete ค่ะจริงๆคุณสมบัติเนี่ยเขาเคลมว่าคล้ายๆกับของ SK2 เลยนะจ๊ะที่พี่นะคะลงต่อจากน้ำตบฮาโตะเมื่อกี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าอันนี้เขามีความหนึบนะไม่ใช่คือดูลักษณะเหมือนเป็นน้ำใสๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาค่อนข้างมีความหนึบแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นมากกว่าตัวน้ำตบพี่ก็เลยลงนะคะเป็นขั้นตอนต่อจากน้ำตบก็ลงสักประมาณครึ่งนะคะครึ่งของหลอดอันนี้ก็ได้นะก็จะมีความหนึบอยู่พอสมควรอันนี้คุณสมบัติก็เหมือนกับ SK2 เขาบอกว่าอย่างนั้นนะในเรื่องของการช่วยผิวกระจ่างใสผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะจ๊ะก็เป็นขั้นตอนที่4ต่อมานะคะในขั้นตอนที่5กันแล้วค่ะในตอนเช้านะพี่ต้องการอะไรที่ซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วแล้วก็ไม่เหนอะหนะถึงแม้พี่จะเป็นคนที่เป็นผิวแห้งก็ตามตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ไม่ยากเกินไปนะคะแต่ก็ยังเป็นตัวที่เติมน้ำให้ผิวนั่นก็คือ Ample N ค่ะเป็นไฮยาลูรอนิกนะคะช็อตซึ่งเป็นรุ่นไลท์นะคะไลท์ไม่ใช่ไลท์รุ่นอ่อนบางอ่อนเบานั่นเองแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายอันนี้ก็ใช้ประมาณสัก 3-4 หยดก็ได้นะคะแล้วก็รอให้ซึมเข้าสู่ผิวอันนี้เป็นขั้นตอนที่5แล้วนะจ๊ะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่6พี่ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการลงสกินแคร์ในทุกๆขั้นตอนเราต้องเว้นให้แต่ละสกินแคร์ซึมเข้าสู่ผิวอย่างต่ำ 5-30 นาทีแล้วแต่ความเข้มข้นของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ว่าเราลงปุ๊บเสร็จก็ต่อตัวต่อไปเลยไม่ได้นะจ๊ะมันจะทำให้แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าไปรวมกันแล้วไปเหมือนแบบไปอินเทอร์ลับกระบวนการในการให้ประสิทธิภาพในการบำรุงผิวในขั้นตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นรอให้แต่ละผลิตภัณฑ์เข้าไปทำหน้าที่ของเขาให้เต็มที่ก่อนนะจ๊ะแล้วก็ค่อยลงขั้นตอนต่อไปอย่างที่บอกอันไหนข้นก็จะต้องเว้นระยะเวลานานนิดนึงอ่ะมาต่อที่สเต็ปที่6กันเลยนะจ๊ะก็เป็นตัวนี้ที่พี่ได้รีวิวไปแล้วเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตอนเช้าก็คือ Clinic ID นะคะซึ่งเป็น Hydrating Jelly ด้านนอกแล้วก็ด้านในเป็น Fatigue นะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยปลุกผิวให้ตื่นช่วยทำให้ผิวเฟรชขึ้นมาอันนี้เหมาะมากในเรื่องของการใช้ตอนเช้าอย่างที่บอกเจลถึงแม้จะดูใสแต่เติมน้ำให้ผิวได้อย่างดีเยี่ยมนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาในการซึมสักพักหนึ่งประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะสำหรับพี่นะแล้วค่อยลงขั้นตอนต่อไปอันนี้ถือว่าดีมากๆเช่นเดียวกันอ้อแล้วก็เขาช่วยปกป้องมลภาวะแล้วก็ PM 2.5 ด้วยนะคะ
โอเคมาขั้นตอนที่6ซึ่งเกือบจะปิดท้ายแล้วแหละจริงๆตอนเช้าเนี่ยพี่ไม่ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์หนักๆหน้าสักเท่าไหร่นะคะเน้นในเรื่องของการซึมเข้าสู่ผิวให้ง่ายมากที่สุดแล้วก็ปกป้องมลภาวะเป็นหลักแล้วก็เติมน้ำให้ผิวนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากๆที่ทุกคนจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องใช้จะข้ามขั้นตอนอะไรไปก็ได้นะคะแต่อันนี้ห้ามเด็ดขาดไม่นั้นคุณจะไม่สามารถออกจากบ้านได้พี่บอกเลยนะเพราะว่าเป็นตัวป้องกันในเรื่องรังสี UV นะคะไม่ว่าจะเป็น SPF นะคะ50บวก PA บวก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 รู้สึกจะ4บวกด้วย3นะคะนั่นก็คือของสกินอควานั่นเองซึ่งเป็นสีนี้นะคะสีมิ้นท์มันจะมี2รุ่นอย่างที่บอกพี่รีวิวตัวนี้ไปให้ดูแล้วเช่นเดียวกันซึ่งเป็นกันแดดที่โคตรดีอ่ะดีมากๆไม่รู้จะบอกยังไงเลยว่าดีอันนี้ขอโทษหลังมือพี่ก็จะมีรอยข่วนน้องแมวตลอดเวลาเนื้อเขาจะเป็นมีความให้สีผิวที่มีความแดงนะคะปรับให้สีผิวเนี่ยดูสว่างขึ้นนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ไม่ทำให้หน้าขาวรอยแต่นะบำรุงผิวแล้วก็ช่วยปกป้องรังสี UV ด้วยจะบอกว่าดีมากๆอันนี้ราคาก็ไม่แพงอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรจะลงที่หน้าแล้วก็ที่คอตรงนี้ด้วยนะคะเช่นเดิมนะพี่อัดไปทีไรนะจะต้องมีเสียงฟ้าร้องฝนตกต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงแทรกเข้ามาในกล้องอ่ะจริงๆอะหมดแล้วแหละทุกขั้นตอนในเรื่องของการบำรุงนะคะลงน้ำตบลงอายครีมหรืออะไรก็แล้วแต่อ้อลืมนิดนึงลืมบอกนิดนึงคือถ้าพี่นะวันไหนที่ลงตัวคาเฟอีนที่เป็นตัวนี้ไปแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าตารู้สึกว่ามันโอ้โหแห้งเหี่ยวแห้งกร้านนะพี่ก็อาจจะลงตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปในตอนเช้านะคะพี่จะลงหลังจากการลงตัวนี้หลังจากการลงแอมโพเอนที่เป็นไฮยาไลท์ตัวนี้ก่อนที่จะลงคลินิกไอดีก็ได้นะคะเพื่อที่จะปกป้องผิวบริเวณใต้ดวงตาให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใต้ตาซึ่งอันนี้พี่ก็มีรีวิวไว้แล้วเช่นเดียวกันสำหรับ ASD ตัวนี้ค่ะท้ายสุดแล้วจริงๆนั่นก็คืออันนี้นั่นเองค่ะอันนี้มีรีวิวแล้วเช่นเดียวกันนั่นก็คือของ Laneige ซึ่งเป็นตัว Glowy Makeup Serum ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยให้ผิวเนี่ยดูโกลว์มาจากข้างในมันไม่ใช่กลิตเตอร์ไม่ใช่ชิมเมอร์แต่เขามีส่วนผสมอะไรพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ช่วยให้ผิวดูอิ่มๆฉ่ำน้ำเนี่ยบริเวณเนี้ยแล้วดีมากดีมากๆราคาไม่แพงนะคะถ้าซื้อไซส์เล็กก็ประมาณ190เองมั้งไปลองหาทดลองใช้ดูดีโคตรๆมันจะช่วยให้ผิวเนี่ยไม่ได้แบบกลิตเตอร์วาวหน้ามันไปทั้งหน้าคือเราใช้เฉพาะจุดนะคะบริเวณโหนกแก้มเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวปิดท้ายสุดแล้วก่อนที่จะทำการแต่งหน้าแล้วก็ระหว่างวันนะคะสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับสาวๆที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนั่นก็คือการใช้สเปรย์น้ำแร่ระหว่างวันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็ควรจะมีอันนี้พี่จะมีหลายยี่ห้อมากอันนี้ที่เอาขึ้นมาจะเป็นของยี่ห้อ Innisfree นะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าให้ความโกลว์กับผิวด้วยแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่สนใจพี่รู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่เป็นน้ำแร่ที่สเปรย์ระหว่างวันพี่จะแบบพกออกไปข้างนอกตลอดเพื่อที่จะสเปรย์เพื่อให้หน้าเนี่ยมันดูแบบอิ่มน้ำอ่ะแล้วก็ผิวไม่แห้งกร้านจนเกินไปก็เป็นสิ่งที่แนะนำที่ต้องพกติดตัวไว้ตลอดนะคะสำหรับน้ำแร่เพื่อสเปรย์ให้ความชุ่มชื้นกับผิวระหว่างวันและนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดของสกินแคร์เดย์รูทีนของพี่ก็คิดว่าคงสเต็ปคงไม่เยอะจนเกินไปบางคนนี่เขาเยอะกว่านี้ด้วยนะพี่ถือว่าน้อยมากๆแล้วนะจ๊ะก็ลองไปดูแล้วกันก็อันไหนที่พี่บอกว่าดีก็ลองไปพิจารณาเพื่อให้เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนแล้วกันแล้วพี่จะใส่ลิงก์ไว้ให้อย่าลืมนะจ๊ะเข้าไปดูได้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่พี่รีวิวไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากให้พี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ก่อนจากการขอความกรุณาค่ะฝากกด Subscribe ก็กดกระดิ่งกิ้งๆด้วยค่ะเพื่อติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 1:00 นตรงวันนี้ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมด3บทนะคะ